ดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเรื่องบ้านๆ by J Asset Management พบกับหนิงอีกครั้งที่จะไม่ทำให้ทุกท่านผิดหวังเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะหนิงพาท่านผู้ชมมาชมคอนโดอีกหนึ่งห้องของเราค่ะซึ่งตั้งอยู่บนถนนทำเลศักยภาพค่ะขอติดกับถนนเส้นรัตนาธิเบศรค่ะและยังติดกับสถานีรถไฟฟ้าสายสีม่วงนั่นก็คือสถานีไซม้านั่นเองค่ะจะเป็นโครงการไหนไม่ได้เลยค่ะนั่นก็คือโครงการดีคอนโดรัตนาธิเบศรค่ะซึ่งอยู่ห่างจากสถานีรถไฟฟ้าเพียงแค่2นาทีเท่านั้นเองค่ะภายในโครงการนะคะก็ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายเลยค่ะราคานี้ค่อนข้างที่จะต่ำเลยทีเดียวค่ะสามารถจับจองเป็นเจ้าของได้อย่างง่ายดายค่ะเดี๋ยวหนิงจะพาท่านผู้ชมนะคะไปดูภายในโครงการกันต่อเลยดีกว่าค่ะเอาละค่ะท่านผู้ชมและตอนนี้หนิงก็ขึ้นมาอยู่ด้านบนกันแล้วค่ะหนิงอยู่ที่ชั้น6ค่ะห้องเลขที่115/146นั่นเองค่ะที่นี่นะคะอยู่ตึก A นั่นเองค่ะภายในห้องนะคะจะเป็นยังไงนะคะจะจัดวางฟังก์ชันแบบไหนค่ะเดี๋ยวหนิงพาเข้าไปดูกันเลยดีกว่าค่ะเอาละค่ะท่านผู้ชมและหนิงก็เข้ามาอยู่ภายในห้องกันแล้วค่ะซึ่งห้องนี้กว้างมากเลยทีเดียวค่ะมีขนาดพื้นที่ 28.8 ตารางเมตรนั่นเองค่ะตรงที่หนิงยืนอยู่นี้นะคะคือห้องรับแขกค่ะลูกค้าสามารถออกแบบตกแต่งได้ตามที่ลูกค้าต้องการเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการจัดวางโซฟาหรือการจัดทำวิวอินชั้นวางทีวีหรือชั้นวางของนั่นเองค่ะหรือจะเพิ่มเติมนะคะให้เป็นมุมห้องทำงานก็ได้ค่ะซึ่งถัดไปด้านข้างนะคะมีการแบ่งสัดส่วนชัดเจนเลยค่ะเป็นห้องนอนนะคะสามารถจัดวางเฟอร์นิเจอร์ตู้ชั้นวางทีวีเพิ่มเติมก็ได้ค่ะหรือวางเตียงนอนได้ถึง5ฟุตนั่นเองค่ะที่นี่นะคะแถมแอร์ให้อีก1ตัวค่ะและมองออกไปด้านข้างนะคะยังเห็นวิวทิวทัศน์ค่ะเห็นสระว่ายน้ำขนาดใหญ่เลยค่ะรับลมรับบรรยากาศได้อย่างดีเลยค่ะและในส่วนถัดมานี้นะคะเป็นส่วนของห้องทำอาหารค่ะที่มีวิวอินซิงค์ไว้เป็นบางส่วนแล้วค่ะลูกค้าสามารถออกแบบตกแต่งเพิ่มเติมได้ตามสไตล์ที่ลูกค้าต้องการเลยค่ะและยังมีหน้าต่างนะคะที่เปิดให้อากาศถ่ายเทออกด้านนอกเวลาเราทำอาหารได้อีกด้วยค่ะแน่นอนค่ะชั้นบนนี้นะคะยังมีห้องน้ำที่อยู่ในตัวค่ะซึ่งมีสุขภัณฑ์ครบครันเลยทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นอ่างล้างหน้าชักโครกหรือฝักบัวค่ะสีสันสวยงามค่ะและให้ความรู้สึกโมเดิร์นเลยทีเดียวค่ะการเดินทางไปยังโครงการดีคอนโดรัตนาธิเบศรเริ่มต้นจากถนนงามวงศ์วานมุ่งเข้าสู่ถนนรัตนาธิเบศรจากนั้นให้ขับตรงมาประมาณ5กิโลเมตรเพื่อเข้าสู่สะพานพระนั่ง9แล้วขับมาอีกประมาณ1กิโลเมตรโครงการจะอยู่ทางด้านซ้ายมือค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะท่านผู้ชมหลังจากที่หนิงพาท่านผู้ชมเข้าไปดูภายในห้องของเราสวยแล้วก็น่าอยู่ใช่ไหมคะการจัดวางฟังก์ชันของห้องนะคะก็ลงตัวเลยทีเดียวค่ะไม่เพียงแต่ฟังก์ชันในห้องนะคะด้านนอกค่ะยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันเลยทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นตรงนี้เลยค่ะสระว่ายน้ำขนาดใหญ่นะคะที่อยู่จุดตรงกลางคอนโดนั่นเองค่ะและยังมีนะคะในส่วนของห้องอ่านหนังสือค่ะและห้องรับรองแขกชั้นล่างนั่นเองค่ะที่นี่นะคะยังมีระบบรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงพร้อมทั้งกล้อง CCTV อีกด้วยค่ะที่สำคัญค่ะยังมีเซเว่นภายในโครงการค่ะสำหรับคนนะคะที่ชอบหิวในช่วงเวลากลางคืนนั่นเองค่ะและสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจซับมือ2สภาพนางฟ้าราคาสุดพิเศษของเราสามารถติดตามเราได้ที่แฟนเพจ JS Management และอีกหนึ่งช่องทางค่ะช่องทาง YouTube Channel เรื่องบ้านๆ by JS Management เพราะในนั้นนะคะยังมีซับมือ2อีกมากมายเลยค่ะที่สำคัญนะคะเรายังมีบริการให้คำปรึกษาด้านสินเชื่อฟรีค่ะสำหรับวันนี้นะคะหนิงและรายการเรื่องบ้านๆ by JS Management ต้องขอตัวลาไปก่อนและพบกับหนิงใน EP หน้านะคะสวัสดีค่ะ